จเจริญพรยอดกันระยาน,นทั่วโลกเนาะพบกันสองทุ่มโดยประมาณก็จะเอาระมาะมาเล่าให้เราฟังเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นมานั่นเองการที่ต้องเรียนรู้การที่จะต้องเข้าใจเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าของเก่าๆที่สั่งสมมาดีแล้วเนี่ยมันเยอะมากนะเพียงแต่ว,ว่ามาถึงตอนนี้แล้วพอเรามาเจอ ที่ทําให้ลืมโดยกลไกของสังสารวัตรเนี่ยทำให้อีกหลายๆคนแม้ว่าอาจจะเคยเป็นหมู่เป็นคณะเดียวกันที่สร้างบารมีกันมาแต่ก็มีโอกาสที่จะผิดพลังพลาดแล้วก็หลุดออกจากวงจรแห่งเส้นทางแห่งความดีนี้กันก็ได้เราเลยจำเป็นจะต้องมาทบทวนตัวเราเองเรียนรู้ธรรมะเพื่อให้เราเองได้เข้าใจ แล้วโปรแกรมตัวนี้จะได้ติดแน่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีใครเนี่ยจับเราหลุดหรือด,ดีดให้มันสบัดออกไปแบบนั้นเนี่ยนะเห็นคนในยุคนี้สมัยนี้ก็เลยเข้าใจที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านสอนเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่มีบุญเนาะคือเขาคิดได้เขาคุ้นกับความเป็นจริงความดีขึ้นมาได้แล้วก็เห็นโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยนะซึ่งใจเขายังใสยอยู่ บางคนเนี่ยต้องถือว่าโปรแกรมเก่าๆทำมาดีแม่กระทั่งเนี่ยต้องบอกว่าไม่อยากที่จะกินเนื้อสัตว์เลยก็มีเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็เออเนาะคนพอมีบุญเนี่ยจะเริ่มสอนตัวเองได้เขาก็เป็นแบบนั้นแต่เราเองเดินมาถึงตรงนี้แล้ว จะโตมาเองนีไม่ทราบนะเอาว่าวันนี้เรามีบุญมากๆในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันที่ว่าเราก็สอนตัวเองได้แล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตดีมากกว่าที่ใครๆอีกเยอะแยะมากมายนะแต่แม่จะรู้อะไรกันไปแบบนี้เราเองก็ยังต้องฝึกตัวกันต่อไปแล้วก็ การที่ดำรงเป็นหมูเป็นคณะศึกษาความรู้เกี่ยวกับโลกและชีวิตอยู่ตรงนี้เพราะเราต้องการแสงเงินแสงทองของเราไปในทุกๆุกชาติที่มาเกิดแสงเงินแสงทองที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง,งนะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเราเป็นมิจฉาทิฏฐิพร้อมที่จะทำผิดพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้และบางครั้งบางทีทำผิดไปแล้ว พลังไปแล้วด้วยความตั้งใจด้วยนะแล้วก็รู้สึกดีกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปตรงนี้มันอันตรายมากกลไกของวัตตะสงสารนี่เขาไม่เมตตาใครนะวันนี้ก็ที่ห้องแก้วสารพัดนึกตอนออกมาเมื่อกี้ก็พิธีสวดพระอภิธรรมให้กับโยมพี่ถาวรพรมถาวรอ,อุบาสกผู้ปั้นพระเนี่ยนะเป็นคืนสุดท้ายญาติโยม ระเนนไปกันเยอะมาร่วมงานกันเยอะให้พวกเราได้รู้ว่าความดีของคนเนี่ยที่ทำไว้รวมถึงคุณธรรมอะไรต่างๆนั่นจะเป็นที่จดจำแล้วก็เป็นแรงบรรดาลใจให้อีกหลายๆคนน่นะก็มีคนมาเขาก็ได้ฟังที่หลวงพี่พูดถึงพี่ถาวรไปแล้วก็ได้มานั่งพูดนั่งคุยกันก็บอกว่าถ้าเราไม่นับถึงในเรื่องของธรรมะละเอียดแล้วเนี่ยส่วนตัวหลวงพี่มองพี่ถาวรก็คือ เป็นสัญลักษณ์ของคนจริงที่สู้ทุกอย่างแล้วก็รับผิดชอบงานอย่างสุดยอดคือมาเริ่มต้นตั้งแต่ออขอให้งานไหนที่ได้เจาะจงมาว่าต้องเป็นพี่เขาทำแบบนี้นะพี่เขาก็จะตั้งใจแล้วก็ทำอย่างเต็มที่รับผิดชอบจนเสร็จงานนั้นๆไปเลยอันนี้คือสิ่งที่ส่วนตัวได้เห็นนะเคยมีครั้งหนึ่งได้ดู าสารคดีเกี่ยวกับแชมป์โลกชกมวยคนหนึ่งคือนักมวยหรือว่านักกีฬาในระดับโลกเนี่ยต้องมีวินัยแล้วคนนี้ก็คือดังนะดังมากและเป็นแชมป์อยู่หลายๆสถาบันแบบนี้เขาเอาจริงกับสิ่งที่ตัวเขาทำคำพูดหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกไว้ว่าเออจากคนที่ไม่มีอะไรแต่สู้ ผลักดันตัวเองขึ้นมาในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าดีเนี่ยนะแล้วก็แต่ด้วยกรรมเมืานกันนั่นแหละเลยจะต้องไปเป็นนักมวยเนี่ยก็ต้องเจ็บปวดกันก่อนนะก่อนะที่ว่าจะได้ชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งที่เข้าประรารถนามาเนี่ยยังไงก็ต้องทุ่มกันไปเต็มที่ก่อนแต่สิ่งที่กพี่มองคือไม่ได้มองรายละเอียดอะไรตรงนั้นหรอกว่าคนพอมีบุญเนี่ยเมื่อวานก็บอกไปแล้วว่านะ ว่าถ้าบุญเก่าทำมาดียศเนี่ยที่คนยกย่องกันมันก็จะตามมาทรัพย์สมบัติต่างๆก็ตามมานักมวยก็เหมือนกันยศการที่คนมายกย่องเนี่ยรวมถึงเกียรติที่ตามมาแล้วก็ต้องบอกไว้ว่าเงินทองทรัพย์สินอะไรที่มาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้เพราะบุญของเก่าที่ทํามาจนบางครัง้งบาทีเจ้าตัวเองก็งงๆเหมือนกันว่าเอตกลงของต่างๆเหล่านี้มาได้ยังไงนี่ก็เป็นเพราะ กลไกของวัตฏสงสารทำให้ลืมแต่สิ่งที่ผงพี่ชอบก็คือมองในแง่บุญเราก็เข้าใจแล้วแหละว่ามีเงินเยอะมีชื่อเสียงมีคนยกย่องมีคนแบบให้เกียรติเนี่ยทั้งหมดมาจากบุญอันนี้นเ,นเราทราบแต่สิ่งที่อยากจะรู้ก็คือว่านอกจากแค่นั้นน่นไอ้สิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นคือไม่ใช่เฉพาะ นักมวยนะนักบอลเอ่ยอะไรเออยที่คนทั่วโลกเขาเขายกย่องกันในตอนนี้สมัยนี้เนี่ยก็ต้องบอกไว้ว่าจะมีสิ่งหนึ่งติดอยู่ในตัวอยู่ด้วยก็คือวินยัยวินัยเนี่ยอาศัยสัจจะเป็นพื้นฐานเพื่อที่จะรักษาให้ได้ในแนวทางนั้นใครทำํำรักษาวินัยได้ก็ถือว่าได้รักษาสัจจะ ไปด้วยพร้อมกันสัจจะก็เคยบอกให้พวกเราฟังไปแล้วใครมีสัจจะอยู่ในตัวในอุปสรรคมันแหวกหมดอ่ะไม่มีอะไรที่จะมาขวางแล้วทําไมอุปสรรคถึงหนีไปหมดล่ะกับคนที่มีสัจจะก็ต้องมาดูคําแปลของสัจจะก่อนแปลว่าจริงตรงแท้เนี่ย และที่อุปสรรคมันหนีไปเนี่ยรวมถึงอะไรที่มาขวางกันเนี่ยมันแหวกมันหนีไปหมดแม้แต่พวกเราเองก็มีสัจจะการที่เราได้ชี้ตังเมกันในหลายๆงานมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นชี้ตังเมอะไรก็ตามแต่หรือประกาศชชนะชนะอะไรชนะตัวเราเองและที่ชนะตัวเราเองชนะอะไรชนะใจชนะกิเลสในใจเราเลยประกาศชี้ตังเมกันนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อการบอกบุญกระถินหรือว่าจะเป็นการ ยอดสวดธรรมจักรที่เราทำกันอยู่เป็นประจำหรือได้ชิตังเมไปชวนบวชชายแมนๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะทุกงานมีชิตังเมทั้งสิ้นเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อตอกย้ำแล้วก็ความปลื้มที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะจะได้เป็นโปรแกรมที่เข้มแข็งติดตัวเราไปเกิดไปพบชาติหน้าสัจจะตรงนี้ก็ติดไปในตัว วินัยในนี้ก็ติดไปในตัวแล้วความสําเร็จแม้ว่าเราจะเกิดมาอยู่ในสถานะไหนทํามาเยงชีพแบบไหนหรืออยู่ในครอบครัวแบบไหนก็ตามทีเราก็จะประสบความสําเร็จขึ้นมาเรื่อยๆที่พูดถึงนักมวยเมื่อกี้วัยเนี่ยชอบก็คือเขาบอกว่าที่เขาต้องรักษาวินัยเขาบอกว่าตอนช่วงที่โวฟิตหนักๆแล้วก็เป็นช่วงที่ชนะเยอะๆนะ่นะ ไม่แพ้ใครเลยเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าวันนี้ต้องตื่นเวลาเท่านี้ก็ต้องตื่นเวลาเท่านี้นอนเวลาเท่านี้ก็ต้องนอนเวลาเท่านี้กินเวลาเท่านี้ก็ต้องกินเวลาเท่านี้ซ้อมเวลาเท่านี้ก็ต้องซ้อมเวลาเท่านี้และอะไรที่ไม่กินก็ต้องไม่กินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่เขาบอกเผลอไปกิน หรือไม่ต้องเผลอไปกินหรอกแค่ไม่อยากจะตื่นเพราะว่าการซ้อมกันอะไรเนี่ยในฐานะของความเป็นนักกีฬาม,มันเจ็บปวดนะครับบอกเขาเปรียบเทียบว่ามันมีความเจ็บปวดอยู่แต่อย่างไรก็ต้องตื่นลุกขึ้นมาตามเวลานั้นๆเพราะถ้าไม่ตื่นขึ้นมาตามเวลาที่ตั้งใจจะตื่นนั้นมันจะกระทบกับชีวิตไปหมดเลยแล้วมันก็รวนไปหมดเขาบอกแบบนั้นบอกเออนี่เป็น ตัวบอกผลแห่งการรักษาสัจจะหรือความจริงตรงแท้รวมถึงวินัยด้วยเนี่ยนะมันมีคู่กันมาเลยเห็นว่าในช่วงที่เขารักษาแบบเต็มๆเนี่ยหรือว่าพอมันรวนเนี่ยที่เขาอธิบายไปปัญหาเกิดเพราะสัจจะมันไม่ได้แต่ถ้าอมไรมีสัจจะปัญหาอะไรไม่มีมันแหวกหนีกันไปหมดเลยนี่ก็คือตัวอย่าง ในยุคนี้สมัยนี้นั่นแหละที่เขาพูดเองมีคนสัมภาษณ์แล้วก็เป็นยังไงเอ่ยพูดแบบนี้ขึ้นมาได้นี่ไม่ใช่เป็นพุทธหรือได้ไปฟังพระเทศที่ไหนไม่มีแต่เขาฝึกตัวเข้ามาของเก่าที่ส่งมาทําให้เป็นแบบนั้นนะ่ะนี่ก็คือตัวอย่างที่ยกขึ้นมาให้ฟังรวมถึงเนล่าสุดเมื่อวานนี้บ้งได้อ่านข่าวอันนี้ของเมืองไทยไม่รู้มีใครรู้จักหรือเปล่าวะนะคนคนนี้ ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะชื่อธงชัยหรือพี่เบิร์ดนะไม่รู้รู้จักหรือเปล่ารู้จักกันไม่เอ่ยใครรู้จักพี่เบิร์ดก็พิมหนึ่งมาหน่อยแล้วกันนะธงชัยเข้าไปสัมภาษณ์พี่เบิร์ดนะตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วนะพอสมควรเขาก็เลยถามว่าโอ้ยทำไมพี่เบิร์ดยังไรก็ยังเป็นพี่เบิร์ดอยู่นะอายุเท่านี้ก็ยังเป็นพี่เบิร์ดอยู่เนี่ยแต่ไม่พูดถึงอายุนะครับบอกถามอายุบอกอายุนี่หยาบคายเขาว่างั้นดังนั้นก็ไม่พูดถึงนะว่าพี่เบิร์ดอายุเท่าไหร่เอาว่าเรียกว่าพี่เบิร์ด อายุก็ไม่น้อยแล้วแหละคนก็ถามเอ๊ะทำไมพี่เบิร์ดแข็งแรงอะไรกันแบบนี้พี่เบิร์ดก็เลยบอกว่าดื่มน้ำเยอะนะดื่มน้ำเยอะคุมเลือกเอาเฉพาะอาหารที่มีประโยชน์นะดื่มน้ำเยอะอาหารเข้าดีเป็นอาหารเข้าที่มีประโยชน์ยังไม่พออาหารออกหรือว่าอุจจาระเนี่ยนะก็ต้องออกเยอะๆด้วยจะได้ขับของเสียอะไรออกไปให้หมดเลยผลมง้งคลผลไม้ก็ต้องกินเข,าเข้ามาแล้วก็มี พูดอธิบายสิ่งหนึ่งซึ่งคนบอกหู้พี่เบิร์ตไม่เคยเลยบอกชาบูหมูกระทะหมาล่าอะไรพวกนี้นะพี่เบิร์ตไม่เคยทานเลยโอ้คนบอกโ้พลาดแล้วพี่เบิร์ตบางคนก็บอกแบบนี้นะของอร่อยเท่านั้นเลยดีต่อใจเลยพี่เบิร์ตพลาดแล้วไม่ได้ลองแบบนี้คนก็บอกไปแบบนั้นแต่นั่นคือวิน,นัย เขาถึงยังอยู่ในสภาวะแม่อายุจะเยอะแล้วนะเท่าไหร่ไปตามหาเอกดูแล้วกันแต่เขาก็ยังสดใสยอยู่คนก็ยังเรียกพี่เบิร์ดได้อยู่หน้าตานี่จำสาสมากนะทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะไม่เอาของไม่ดีเข้ามาในตัวเลยชาบูหมาล่ามูกะทะเนี่ยนะโอ้โหสารก่อมะเร็งนะต้องบอกไว้ว่าอยู่ในนั้นทั้งนั้นนะ่ะพอพี่เบิร์ตเขาไม่ทานสุขภาพก็ดีง่ายๆแค่นี้อาหารเข้าอาหารออก นา้าให้เพียงพอทั้งหมดนั้นก็คือวินัยวินัยก็คือสัจจะเห็นไหมเอ่ยเป็นสิ่งที่เราเองก็เรียนรู้ศึกษากันไปบางคนก็บอกโอ้โหถ้าจะเป็นอย่างพี่เบิร์ตให้ได้เนี่ยทำใจลําบากเหมือนกันนะนนะเพราะว่าโดยเฉพาะหมูกระทะเนี่ยเยียวยาจิตใจเมื่อไหร่รู้สึกทุกข์รู้สึกอะไรเงี้ยไปกินหมูกระทะแล้วก็อารมณ์ดีเขาว่างั้นก็ว่ากันไปนะตามความชอบของมนุษย์อันนี้มาบอกให้ฟังเฉย,เฉย ว่าคนก็มีความชอบเยอะแยะมากมายมีความสุขกับการใช้ชีวิตไปแต่ในขณะเดียวกันสุขภาพก็เป็นเรื่องใหญ่ร่างกายของเรานี้ก็เป็นสิ่งที่เราเองจําเป็นจะต้องดูแลเห็นคนที่ดูแลรักษาสุขภาพดีอย่างพี่เบิร์ดเราเองก็ต้องดูกันไปและทั้งหมดทั้งหลายทั้งแหล่ที่พูดมาให้ตัวเราดีขึ้นมาก่อนเมื่อดีขึ้นมาแล้ว อยากจะเป็นยังไงชุ่มเททําลงไปแล้วเดี๋ยวเราถึงจะได้สิ่งนั้นขึ้นมาฉันใดก็ชฉันนั้นนะนะโลกใบนี้ก็เหมือนกันบุคคลเห็นเยอะแยะมากมายปรารถนาอยากจะให้โลกใบนี้ดีขึ้นงดงามขึ้นสวยงามขึ้นแล้วก็เลยทําอย่างในมุมมองที่ตัวเองคิดอะไรอย่างเงี้ยคาสอนของบางความเชื่อก็เชื่อว่าถ้าทําแบบนี้แล้วโลกก็จะดีขึ้น ก็ว่ากันไปตามความเชื่ออะไรกันไปแบบนี้นะเพราะทุกคนล้วนมีความเห็นมีความเชื่อเป็นของตัวเองอยู่ซึ่งของใครเขาก็บอกของตัวเองไถูกกันนะก็เราเป็นพุทธศาสนิกชนก็คงไม่ต้องไปเถียงไปทําความเชื่ออะไรนั่นแหละไม่ต้องไปทะเลาะเบาแวงอะไรกันหรอกเอาว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการจากเราเราต้องเข้าใจจากนั้นพอมีใครสงสัยสอบถามก็ สามารถที่จะอธิบายให้เขาฟังได้ว่าความเชื่อของเรามันเป็นแบบนี้เชื่อว่ายังไงเชื่อว่าถ้าเกิดว่าตัวเราเองดีฝึกตัวเราเองมาดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเนี่ยนะก็สามารถจะแบ่งปันความสุขนั้นไปให้กับคนอื่นได้ด้วยจะพูดจาแต่ภาษาที่ดี พูดจาในเรื่องราวที่มีประโยชน์อารมณ์ก็จะมีแต่อารมณ์ดีนี่คือแนวทางที่พพุทธเจ้าอยากจะให้พวกเราเป็นพอรักษาอารมณ์แบบนี้ไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มนิ่งเฉยอ,อะไรกับสิ่งที่มันเป็นเชิงลบเพราะสิ่งใดที่เป็นเชิงลบเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นอยากจะให้เราเกิดตัณหาหรือความอยาก จะอยากหรือไม่อยากอะไรก็ตามแต่ตันหาอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นซึ่งเบื้องหลังตังหาทีก็เป็นกิเลสนะมันก็หมุนกันไปแบบนี้ข้างหลังนั้นอีกทีหนึ่งก็คือมารเขาก็ปั่นเราไปแบบนี้เราก็ต้องดูแล้วก็ศึกษากันไปโลกใบนี้วัตฏสงสารนี้ถ้าจะดีขึ้นต้องไม่มีมารน,นะนะมันถึงจะจบ สิ้นไปเพราะเขาสร้างโลกตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้สัตว์ะสัตท์ทั้งหลายที่มาเกิดอยู่ตรงเนี้ยได้เจอแต่ทุกข์ล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นทุกข์ไหนก็ตามแต่แต่เราเองถ้าเป็นนักเกมเนี่ยเขาเรียกว่าเจอชีตโค้ดนะเจอสูตรโกงสามารถที่จะโกงโกงสิ่งที่เขาอยากจะให้เราทําอยู่แบบเนี้ยได้แบบไหนที่เขาเรียกว่าสูตรโกงในเชิงของพระพุทธศาสนาจริงๆไม่ได้สูตรโกงอะไรหรอกแต่มันเป็นวิธีแหวก ออกจากกฎที่เขาเขียนเอาไว้เพื่อล็อกตัวเราไว้นะสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนผ่านคําสอนของครูบาอาจารย์มหาปูชนียาจารย์เนี่ยให้พวกเราเองนิ่งให้ได้การที่ว่าฝึกใจให้นิ่งเฉยๆเนี่ยน,น,นะนั่นคืออารมณ์อารมณ์ที่เราต้องชินให้ได้ต้องคุ้นให้ได้แม้เลิกนั่งก็ตามทีก็ต้องนิ่งๆ่งเฉยเฉยสบายสบายให้ได้เพราะ อันไหนที่เป็นเรื่องที่ามารเขาทำไว้นะก็จะทำให้เราร้อนก็จะทำให้เรารนรวมถึงไปทำอะไรที่มันไม่เหมาะไม่สมกับการที่ได้เกิดมามีบุญมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะคือเสียดายมากแต่เขาก็ทำไปแบบนั้นเพราะต้องการจะขังจะจองจำ สรรพสัพตทั้งหลายรวมถึงตัวเราด้วยเอาไว้อยู่ในนี้แหละและสรรพสัตทั้งหลายที่เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในนี้ก็มีมากมายจนไม่รู้จะนับอะไรนะแต่ก็มีหมู่สัตว์กลุ่มหนึ่งซึ่งก็สามารถจะแหวกไปได้เป็นตัวอย่างให้เราดูกลุ่มนั้นก็คือนักสร้างบารมีในการก่อนรวมทั้งผู้นำในการสร้างบารมีคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะผู้ที่เข้าใจกลไกลตรงนี้ แล้วก็เลยสอนแล้วก็เลยบอกแล้วก็เลยทําให้เราได้เข้าใจตรงนี้แล้วก็บอกว่าวิธีที่ทําให้โลกเนี่ยดีขึ้นแล้วก็แบ่งระดับโลกด้วยนะโลกที่เราอยู่โลกคือตัวเราโลกคือหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้ดีขึ้นเนี่ยจะต้องทําอะไรกันยังไงว่าสุดท้ายมาคือดูแลรักษาใจของเรารับผิดชอบ ตัวเราเองให้ดีเนี่ยนะอะไรอย่างเช่นน้องแม่มอดเนี่ย,ยพยายามจะฝึกตัวเองอยู่ตั้งแต่ตัวเล็กๆขึ้นมาเลยเพราะมีผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นใครก็ตามชี้บอกแล้วก็ ดึงเข้ามาให้อยู่ในเส้นทางแบบนี้มันไม่ได้ง่ายนะต้องบอกไว้ก่อนมันไม่ได้ง่ายที่คนทั่วๆไปใครๆแม้แต่ตัวเราเองก็ตามเถอะจะเข้ามาอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราช่วยกันทำอยู่นี้ด้วยที่ว่าเราอยากจะสร้างโลกนี้ให้ดีอยากจะทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นมีความสุขแล้วทั้งหมดที่เราฝันๆเอาไว้เนี่ยนะฝันเอาไว้แล้วโดยเฉพาะที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านมาฝันในฝันเพิ่มให้อีกเอ๊ะล้วฝันในฝันทําไม ฝันในฝันให้เราเข้าใจกฎแห่งกรรมจะได้ไปจัดการกับคนที่ยังไม่รู้ตกอยู่ในวังวนแห่งกฎแห่งกรรมอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้แต่ฝันเนี่ยถ้าแค่ฝันเฉยๆแล้วไม่ลงมือทําสําเร็จไหมเอ่ยไม่สําเร็จไม่มีทางเลยที่จะสําเร็จแต่ถ้าเราฝันแล้วเราลงมือทํา ความสาเร็จนั้นก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นมาสักวันมันก็จะเป็นความจริงถ้าสัจจะในตัวเนี่ยนะเราตั้งใจอย่างที่บอกไปเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนเนี่ยนะว่าจะสร้างบารมีตัวที่กําหนดทิศท,ทางเนี่ยสัจจะกับอธิฐานเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเราเอาจริงเพื่ออะไรเพื่อให้อุปสรรคต่างๆนานาะไยใดกับดักที่มารเขาวางไว้เนี่ยจะได้แหวกแหวกเราเสร็จแล้วเป็นยังไงต่อเราเราก็ ตั้งจิตอธิธษฐานไว้ว่าเราจะไม่พลาดไปตกเป็นเนี่ยนะเป็นบ่าวเป็นทาสของเขาต่อไปแต่ว่าง่ายไหมไม่ง่ายทําไมถึงไม่ง่ายเพราะกว่าจะมานั่งฟังพี่พูดอยู่ตรงนี้รวมถึงตัวหลวงพี่เองด้วยเนี่ยเราเก็บเนี่ยนะแต้มต่างๆที่เขาขุดหลุมไว้ในตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกเนี่ยนะจนมาถึงตรงเนี้เก็บไว้กันไม่น้อยนะเลยจําเป็นจะต้องมาใช้ ใช้เลยใช่ในสิ่งที่เราทำอะแต่เราเองเข้าใจตรงนั้นว่าแต่แม้เกิดมาชดใช้สิ่งต่างๆรนนั้นไม่ได้หมายความว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมอย่างเดียวคุณคุ้นไหมคำนี้เขาบอกเกิดมาใช้กรรมไม่ใช่จริงๆเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเอ๊ะแล้วมันต่างกันยังไงเกิดมาใช้กรรมกับเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเนี่ยเกิดมาใช้กรรมก็คือยินยอมยอม โอ้ทำอะไรไม่ได้มันเป็นแบบนี้แหละแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็ตายไปได้เท่านั้นะ่ะคิดว่ามีอยู่แค่นี้จริงๆไม่ได้มีอยู่แค่นี้อันนั้นขนาดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิในระดับหนึ่งเลยอะนะเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเพียงแต่การตอบสนองต่อต่อความรู้ต่างๆเหล่านั้นมันต่างกันเราเองมีบุญอยู่มากกว่าเขาหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าเรามาเจอครูบาอาจารย์ ที่ชี้ให้เราได้เข้าใจว่าไม่ใช่เกิดมาใช้กรรมเราเกิดมาสร้างความดีและไม่ใช่ความดีธรรมดาด้วยนะเป็นความดีที่เรียกว่าบารมีและมันต่างกันยังไงกับความดีทั่วไปบารมีเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำแลกมัดกันเลยลุยกันแบบเต็มที่เนี่ยนะเลยต้องมานี่แหละฟังธรรมกันทุกวันทำทานกันทุกวันรักษาศีลทุกวันนั่งสมาธิกันทุกทวัน เราตั้งสัจจะเรามีอธิษฐานตั้งเข็มทิศว่าเราจะเดินอยู่ในทางเนี้เพื่อไม่ให้เราพลาดแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาใจให้ใสเป็นปกติทําไมต้องรักษาใจเป็นปกติเพราะใจมันพร้อมที่จะไหลไปได้ตลอดนั่นแหละแล้วมันทําไมถึงไหลอะไรไปแบบนั้นได้ก็เพราะของเก่าที่เราทําไว้นั่นแหละ เลยทาให้พญา,ามารเขากระตุกนิดเดียวแค่น,นนะั้นเราก็พร้อมจะเฉยพร้อมที่จะถลายแต่ถ้าเราเองทําใจนิ่งๆเฉยๆได้เนี่ยนะรวมถึงมีความสุขอยู่ในเส้นทางนี้ด้วยเขาไม่อาจจะทําอะไรเราได้นี่คือสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่เลยย้ําเลยตอกย้ําพวกเราอยู่บ่อยๆว่าอย่างไรก็ต้องรักษาใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวหรือทําสมาธิเนี่ย เป็นประจำเพราะไม่งั้นเราเองจะถูกเขาตกถูกกระชากถูกเขี่ยดึงไปเนี่ยนะแม่บางคนบางทีเนี่ยแม่จะมีสัจจะอยู่ในตัวสูงแต่ก็ถูกเขาค่อยๆกระชากไปใช้ความที่ว่าเอาจริงเอาจังอย่างเช่นนักมวยที่พี่เราตัวอย่างเมืเ่อกี้สอนตัวเองได้นะว่าต้องมีสัจจะแต่เอาไปทําอะไรเอย่ยเอาไปเป็นนักมวยเอาไปทําแบบนั้นแล้วได้อะไร ทำร้ายผู้อื่นกันต่อไปแม้บุญมีแต่ว่าไม่ทันเขาใจใสไม่พอมีความเชื่อในทางที่ถูกแต่ว่าความเชื่อยังไม่บริสุทธิ์มากเท่าไหร่เลยถูกเขาดึงไปเอาสัจจะเอาบุญที่ตั้งใจทำมาดีแล้วสอนตัวเองได้ด้วยเนี่ยนะแต่เอาไปใช้ในสิ่งที่ดูแล้วไม่ค่อยเป็นประโยชน์แถมยังไม่พอ ทำร้ายผู้อื่นด้วยเนี่ยสีลข้อหนึ่งเนี่ยนะต้องบอกไว้ว่าไม่ให้เราหรือว่าให้เราเนี่ยเว้นจากการไปฆ่าสัตว์ทำไมถึงห้ามตรงนี้เพราะจะได้เข้าใจในกลไกของสังสารวัตรว่าส,สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เกิดมาอยู่ในสังสารวัตรเนี้ย ต่างก็รักชีวิตของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันกรรมของสัตว์ต่างๆเหล่านั้นก็มีอยู่บางคนกรรมวิบากรรกรรมเก่าที่ทำฆ่าเขาไว้เยอะนะเกิดมาชาตินี้ก็กลายมาเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าบ้างคนก็มาพูดถึงเรื่องกินเจอะไรไปแบบนี้ก็คงไม่ยกอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะถกเถียงอะไรกันหรอกแต่เขาบอกแค่ว่าการที่สัตว์เกิดมาถูกฆ่าเพราะทำของเก่าเอาไว้ไปฆ่าเขาก่อน ก็มาถูกฆ่าบ้างหรือแม่แต่คิดอยู่ในเชิงอย่างที่ว่านักมวยเนี่ยนะหลวงพ่อทะตะท่านบอกไว้ว่านักมวยในยคิดอยากจะทําลายอยากจะทําให้อีกคนหนึ่งนอกจากจะทําให้คนอื่นเจ็บแล้วเห็นอะไรก็อยากจะทําให้พังไปหมดนะท่านเคยเทศไว้แบบนี้พอลวงพี่ไปเห็นสารคดีของนักมวยเนี่ยเลยบบโอ้ เป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะทําลายไปหมดเลยเจอเก้าอี้เจอโต๊ะเจออะไรพออารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาก็ฟาดเป็นไปนหมดเนี่ยนะว่าอ๋อมันเป็นแบบนั้นหลวงพ่อทัตชิโบท่านเข้าใจกลไกตรงนี้เพราะท่านฝึกแบบนั้นมาท่านเคยเป็นมาก่อนท่านเข้าใจเลยเอามาเล่าให้พวกเราฟังเลยเอามาบอกตรงนี้แหละว่าจะสร้างโลกเนี่ยให้มันดีขึ้นก็คล้ายๆกับที่เขาทําอะไรกันไปแบบนั้นแหละสิ่งที่ไม่ดีก็เพราะ ถูกดึงไปในทางที่ไม่ดีสิ่งที่ดีก็เหมือนกันก็แค่ดึงมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วรู้ได้ยังไงว่าสินเส้นนั้นมันจะถูกต้องก็ต้องดูก่อนว่าไม่ว่าสิ่งไหนที่เราทำนั้นทำไปแล้วจริงหรือเปล่านะสิ่งที่เราทำนั้นจริงหรือเปล่าสองเป็นประโยชน์กับตัวเราไหมนี่เป็นเบื้องต้นสามเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแค่ไหนคือมีทั้งคุณที่เกิดขึ้นกับตัวเรา แล้วก็เป็นคุณกับคนอื่นความดีที่เกิดขึ้นไล่มาตั้งแต่คือต้องบอกไว้ว่าความดีมีหลายระดับนะแบบโลกียะแบบทั่วทวไปแบบที่คนทั้งโลกเขาเชื่อว่าดีเนี่ยมันก็จะมีอยู่แบบหนึง่งแต่ดีในแบบของพระอริยเจ้าก็มีอีกแบบหนึง่งเราทราบดีว่าดีในแบบพระอริยเจ้าเกณฑ์การตัดสินง่ายๆเนี่ยคือทำอะไรแล้วใจใสนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำ แต่ไปพูดอะไรแบบนี้ใจสายใจหมองเนี่ยกับคนทั่ว,วไปคิดว่าเขารู้จักไม่เอ่ยเขาไม่รู้เขารู้แต่อะไรทําแล้วเกิดประโยชน์กับเขาไหมทําแล้วกระทบกับเขาหรือเปล่าถ้าทําแล้วไม่กระทบกับเขาเกิดประโยชน์เกิดผลดีคือทําให้ชีวิตของเขามีความสุขเนี่ยแบบนี้ดีเขายอมรับได้เห็นไหมมันมีอยู่หลายระดับแล้วต้องทำํำยังไงเราถึงต้อง ทำความดีแล้วก็สร้างบารมีอยู่แบบนี้ไงเพราะเราอยากจะได้โลกสวยๆโลกที่ดีโลกที่เป็นยังไงสรรพสัตทั้งหลายที่อยู่ในโลกที่เรามาเกิดเนี่ยนะก็ต้องดึงเอาสรรพสัตที่เคยสร้างบุญด้วยกันมาพอมาเกิดแล้วจะเป็นยังไงก็ค,คล้ายๆกับยุคข,ของพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยนะคนมีศีลคนมีธรรมแล้วเปยังไงอีก อยากได้อะไรก็ได้ขึ้นมาเลยแล้วก็มีอายุขายยืนยาวด้วยนะมาเสวยสุขกันลุล่วนเลยเป็นแบบนั้นแต่เราเองไม่ได้จะต้องการแค่สุขแบบโลกิยะแค่นั้นนะนะแม้จะเป็นสุขที่ต้องบอกว่ารักษาศีลต้องบอกว่าเป็นสุขที่เกิดจากการเสวยอายุที่ยืนยาวแบบนั้นนะนะแต่ว่าอายุยืนยาวแบบนั้นตายไหม ตายเนาะเห็นไหมเอ่ยตราบใดที่ยังตายอยู่ทุกไหมก็ยังทุกอยู่ดีโชคดีหน่อยว่าเกิดอยู่ในสมัยที่มีศีลมีธรรมอายุยืนตายแล้วไปยังไงเอ่ยก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เหมือนเดิมเราเองปรารถนาสิ่งที่จะดียิ่งไปกว่านั้นจะเอาสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามไปสู่ฝั่งอิพราณิพานได้เนี่ยดังนั้นสู้ก็ต้องหนักกว่าคนอื่น ต้องลงมือหนักกว่าคนอื่นก็เหมือนกันนักมวยคนที่ว่านั่นแหละว่าเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาอยากจะชนะเขาอยากจะอะไรเขาก็ต้องทุ่มเทมากกว่าคนอื่นมันก็ถึงจะได้ดีมากกว่าคนอื่นเราเองก็เช่นเดียวกันอยากจะพาสรรพสัต์ทั้งหลายไปอยากจะมีเอ่อความสุขมากกว่าคนอื่นแค่ฝันไม่ได้เพราะถ้าฝันแล้วไม่ลงมือทํามันไม่สําเร็จหรอกเราฝันแล้ว จะพาสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่จุดที่ไปถึงความสุขอย่างที่สุดเนี่ยนะและในขณะเดียวกันเราก็ฝันไปว่าชีวิตของเราก็ต้องดีมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยฝันแค่นี้และไม่ลงมือทำมันก็เป็นแค่ฝันนะนะแต่พวกเราเองลงมือทำเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำกัน แล้วก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นความดีในเชิงแบบโลคิยะมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกิจการงานอะไรก็ตามแต่บุญอะไรก็ช่วยหมดเห็นน้องหมาน้องแมวเดือดร้อนอะไรแบบนี้นะทําบุญทําทานไปก็มีหรือเห็นคนที่ไม่รู้จะทํามาหากินอะไรก็ช่วยสร้างงานให้เขาก็มีบางคนก็ช่วยเหลือบุคคลที่เดือดร้อนไม่มีงานทําได้ช่วยได้มากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่า ของเก่าทำมาดีแค่ไหนอย่างที่บอกไปเมื่อวานยศมากซับมากขึ้นอยู่กับว่าซับเราทำมาแค่ไหนตอนนี้เรารู้เรามีแค่ไหนชาติหน้าเราอยากที่จะมีรัพย์เยอะๆไม่ได้เพื่อความโรคแต่เพื่อที่จะให้เราสร้างบุญได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะมันต้องการบุญแบบคูณแบบนับเท่าทวีมากมากมาก,มากขึ้นคูณขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่บวกนะ การสร้างบารมีคือสั่งสมความสมบูรณ์แบบเรากําลังสร้างความสมบูรณ์แบบให้เกิดขึ้นกับตัวเราทั้งความคิดทั้งคําพูดทั้งการกระทําสมบูรณ์แบบแค่ไหนสมบูรณ์แบบจนไม่มีใครที่จะติหรือตําหนิได้เลยกับความดีของเราเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรากําลังเก็บสั่งสมกันอยู่นะดังนั้นพวกเราทุกคนมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายเดินอยู่ในเส้นทางนี้ขึ้นมาแล้วเราฝันว่าโลกนี้จะดีขึ้นและไม่ใช่ฝันเฉย เราลงมือทำด้วยฝันว่าศิลธรรมในบ้านนี้เมืองนี้จะเจริญขึ้นเราก็เอาตังไปช่วยทำบุญในที่ต่างๆที่เขาต้องการการช่วยเหลือที่ไหนน้ำท่งน้ำท่วมเราก็ส่งของไปช่วยเหลือตามแต่ที่เราจะทำได้ ตอนนี้คนทุกข์เครียดกันอยู่เราก็เปิดข้อสอนคนมานั่งสมาธิให้เขาได้รู้จักกัดจัดการกับอารมณ์ของใจรวมถึงสิ้นปีนี้อากาศกำลังดีนะเหมาะกับการฝึกฝนอบรมตนเองเราก็ไปหาคนมาบวชชายแมนๆเนี่ยมาบวชเป็นเนื้อนาบุญเพื่อที่จะได้สืบทอดอายุพรษศาสนาต่อไปทั้งหมดที่ทำอยู่จะเห็นได้ว่า เราเองเนี่ยนะสัจจะในตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงวินัยมีไม่เอ่ยวินัยีนสุดๆเลยนะทำกันแบบนี้ดีขึ้นมาเรื่อยๆนักมวยที่ลืมไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แม่ก็ด้วยซ้ำว่าตัวเองนั้นบุญนะเยอะแยะมากมายรู้อย่างเดียว่าตัวเองต้องมีวินัยรู้แต่ว่าทําแบบนี้ชีวิตจะดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นจริงๆทั้งหมดเพราะบุญที่อยู่เบื้องหลังแต่เขาไม่รู้น่าเสียดาย มีเงินขึ้นมาก็ใช้สารพัดสารเพ,รพซื้อลงซื้อรถอะไรไปเนี่ยนะเห็นแล้วเสียดายแต่เราเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านั้นทุนการศึกษาเราก็ทำช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธเราก็ทำการที่ว่าทำบุญปล่อยป้าปล่อยโคปล่อยสัตว์อะไรแบบนี้ก็ทำ แล้วก็จิตใจเนี่ยนะปรารถนาดีต่อคนอื่นเป็นปกติอยู่แล้วมีใจที่นุ่มนวลใส่บาททุกเช้าเนี่ยรับรองได้เลยใจเนี่ยมันจะนุ่มนวลใจเย้เนนะีนะ่ยนะมีความสุขคงไม่ต้องไปชกมวยเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพเห็นไหมเอ่ยแม้บุญมีเยอะแต่เพราะบาปมันมาขวางมันมากั้น ก็เลยยืนยันคําสอนของคุณครูไม่ใหญ่จริงๆว่าใครทําบุญตอนที่อารมณ์เป็นแบบไหนก็ได้ผลเป็นแบบนั้นคนนี้ก็คงทําบุญในตอนที่ว่าอารมณ์กำลังหงุดหงิดอยู่ฟุดฟิดฟุดฟดังนั้นพอซับจะได้เนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นก็ต้องเอาความเจ็บตัวของตัวเองเป็นแรกมาก่อนถึงจะได้เงินมาใช้แต่พวกเราที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เรากําลังเก็บสะสม คุณสมบัติที่เมื่อ,อไรที่ตั้งใจจะทำบุญเนี่ยนะก็ให้มีสมบัติมาให้เราใช้ทำบุญได้อย่างสบายใจเนี่ยนะนั่งฟังตรงนี้ก็เพื่อจะได้มีความรู้เกิดมาก็จะได้รู้ว่าทำมาหาเลี้ยงชีพแบบนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นและบุญเก่าเป็นเบื้องหลังด้วยชีวิตดีขึ้นมาเรื่อยเป็นเศรษฐีตั้งแต่เกิดนะแบบนี้ดีไหมเอ่ยใครว่าดีพิมพ์ก้าวมาหน่อยละกันนะแต่ก็ต้องอาศัยสัจจะนะต้องเอาจริงกันนะ เพราะถ้าเกิดเอาจริงแล้วอุปสรรคต่างๆมันจะหนีไปเพราะถ้าไม่จริงแล้วมันจะมีสารพัดสารเพเขาจะแทรกได้มากันได้พูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงพี่ทวารนะในฐานะที่ว่าวันนี้เป็นวันสวดวันสุดท้ายพี่เขาบอกคำที่มันเป็นข้อแม้คำที่เป็นเชิงลบอย่าได้มีจากปากจะเดี๋ยวถ้ายามีนะคำพวกนี้จริงๆมันมีเยอะเลยนะพี่เขาพูดปุ๊บปเนี่ยไม่ทันจะเดี๋ยวถ้า สมมุติว่าไอ้คำพวกนี้ยอย่ามีทําเลยต้องได้เดี๋ยวทําอะไรเงี้ยคือต้องแบบทันทีเลยทําตอนเนี้ยหรือไม่ต้องพูดอะไรเลยลงมือทําเลยได้ยิ่งเจ๋งจะทําให้โปรแกรมสัจจะในตัวเราเยอะขึ้นและอุปสรรคต่างๆก็จะแหวกถ้าสําเร็จในตัวก็จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายหยิบจับอะไรก็รวยหมดแหละนี่ก็เป็นเทคนิคที่ได้จากพี่ท้าวนอนออรมาฝ่าผู้เรา เรากำลังสร้างโลกนี้ให้ดีขึ้นและไม่ใช่แค่ฝันนะเราสร้างอยู่กำลังทำอยู่ดังนั้นทำกันต่อไปเนาะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายเพราะเรารู้อยู่เต็มหัวใจว่าความดีนั้นชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างอุปสรรคต่างๆนาน,นาใดๆนั้นก็คือตัวที่มาขวางเราอยู่ถ้าเราเอาจริงมันแหวกไปหมดแหละเราชนะไปหมดด้วยความดีแล้วก็ความจริงที่เรา ทำมาจนถึงตอนนี้เขาพูดที่นั่งฟังมาถึงตอนนี้เนาะ,นะก็เอาธรรมะมาแบ่งปันให้พวกเราฟังก็วันละหน่อยครึ่งชั่วโมงโดยประมาณขออภัยวันนี้เสียงแหบนิดนึงพึ่งไปสวดมนต์นำนั่งสมาธิเทศวยนะกับแถวๆใกล้ๆวัดนี่แหละเอาบุญมาฝากพวกเราเนาะ เห็นไหมเอ่ยเป็นพระก็ต้องหาความดีใส่ตัวไปแบบนี้แหละก็หวงบุญนะนะใครเอาบุญอะไรมาให้ได้ทำได้ก็ลุยทํากันไปก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีแรงทําไปแบบนี้แค่ไหนแรงยังมีอยู่พวกเราเช่นเดียวกันยังแข็งแรงอยู่ลุยกันให้สะบั้นหันแหลกไปเลยนะอย่างที่คุณครูเม่ใหญ่ท่านบอกกันเป็นประจํานั่นแหละตั้งใจละพรกันนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลาย ด้วยใจของพวกเราที่ไม่ใช่แค่ฝันว่าจะทําให้โลกนี้ดีขึ้นแต่ลงมือกระทําอย่างเต็มที่เต็มมือเต็มใจก็ขอให้สิ่งที่พวกเราทุ่มเททําด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสัจจะนี้เกิดไปพบใดชาติใดนับตั้งแต่วินาทีนี้อุปสรรคต่างๆนานาใดๆอย,ย,ย่ได้มาบังเกิดมีนิวรณ์ต่างๆที่จะเป็นเครื่องกั้นขวางความดีไม่ให้มาบังเกิดขึ้นในใจของเรา ก็อย่าได้มีไปทุกภพทุกชาติให้เราได้ทำบุญสร้างความดีสร้างบาร,รมีกันได้อย่างสะดวกง่ายดายเหมาะสมกับลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารและโดยมาหาทานบาร,รมีที่เอาชีวิตแลกมานี้ในภพชาตินี้ที่ตั้งใจทำมาดีแล้วเกิดไปทุกภพทุกชาติให้ได้มีสมบัติจัก,กรพรรดิตักไม่พร่อง เอามาใช้สร้างความดีได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจรวมทั้งให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายด้วยอานิสงส์แห่งการที่เรามีเมตตาเป็นที่ตั้งมีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ไปทำหน้าที่เป็นกันลยาณมิตรเดินทางไปที่ใดใกล้ไกลก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและก็กลับ ให้ได้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลเพราะว่าตั้งใจฟังธรรมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอได้เกิดอยู่ในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกและเมื่อไหร่ที่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยใจที่คุ้นอยู่กับธรรมะด้วยใจที่มีความศรัทธาเลื่อมใสยอย่างตั้งมั่นในพระรัตนตรยัย ขอให้เราเข้าถึงพระธรรมกายภายในใได้โดยง่ายโดยเร็วพลันได้สร้างบารมีติดต,ตามหลวงพ่อหลวงปู่คุณยาอย่างใกล้ชิดตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินอ,อย่าลืมทบทวนความดีเอาให้คุ้นเนาะนะทบทวนกันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอน้อมถวายบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์น้มถวายบูชาธรมแด่หลวงพ่อธรรมชโย รวมถึงแผง่ไมตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอูแห่งเทเลบุญวันนี้วันศุกร์ก็ขอให้สุขทับเทาทวียิ่งยิ่งขึ้นไปพรุ่งนี้หลายๆท่านก็เป็นวันหยุดก็พักผ่อนก็นให้มีความสุขก็แล้วกันและการจะมีอยู่นะวันเสาร์สองทุ่มโดยประมาณแล้วก็ซีโล่ไหนยังเป็นกลางวันอยู่ก็ขอให้มีความสุขเช่นเดียวกันพบกันพรุ่งนี้เนาะสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพร